มัดหมี่หัวใจสีชมพูคบหนุ่มรุ่นน้องให้ความรู้สึกแปลกใหม่ครอบครัวให้อิสระตัดสินใจวันที่28กุมภาพันธ์66นักแสดงสาวมัดหมี่พิมพ์ดาวพานิชสมัยมาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซวาครีมโสมทองคำที่โรงแรมวัลดอร์ฟแอสโตเรียแบงคอกก่อนที่จะเข้างานผู้สื่อข่าวได้ขอสัมภาษณ์ถึงความรักครั้งใหม่กับวินภวัตหนุ่มนอกวงการเรื่องความรักตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็ศึกษาดูกันไปเรื่อยๆช่วยกันซัพพอร์ตด้านใจด้านการทำงานด้วยรู้จักกันจะปีแล้วแต่คบจริงๆก็ 5-6 เดือนถามว่ารู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันที่สยามค่ะไปเจอกันเขาทำงานเราก็ทำงานแล้วเขาก็แอดอินสตาแกรมเราซึ่งเราก็ไม่รู้จักเขาตอนแรกเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนอ่อนโยนมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุเขาเป็นครูด้วยครูสอนเดินแบบและสอนการเคลื่อนไหวเขาช่วยเราได้ใจดีคิดก่อนพูดบาลานซ์กันดีไปไหนด้วยกันตลอดก็ไปรีวิวต่างประเทศสถานที่เสื้อผ้าหัวเราะเปิดตัว 100%ก็ลงในอินสตาแกรมเยอะแต่ไม่ค่อยได้ออกมาพูดเห็นสวีทบ่อยพอดีเขาเป็นคนใส่ใจแต่ไม่ได้หวานซื้อดอกไม้ไม่มีให้แต่การได้อยู่ด้วยกันมันคือความหวานสำหรับเขาส่วนเรื่องอายุเขาน้อยกว่าประมาณ 3-4 ปีแต่นิสัยไปไกลกว่าเรากระชุ่มกระชวยไหมหัวเราะก็รู้สึกถึงความแปลกใหม่เพราะเราไม่เคยมีแฟนเด็กกว่าแต่รู้สึกดีค่ะก็มีคนบอกว่าเราดูเด็กกว่าเขาเขาตามใจเราไหมเขาก็ไม่ได้ตามใจเรานะคะเป็นคนแรกที่ไม่ตามใจเลยรู้สึกว่าน่าสนใจเพราะก่อนหน้านี้เราโดนสปอยแล้วแต่อันนี้บางอย่างไม่ได้ดั่งใจเขาเป็นผู้นำใช่ค่ะคาดหวังยังไงกับรักครั้งนี้ไม่ได้คาดหวังค่ะอายุเท่านี้แล้วอยากทำวันนี้ให้ดีเขาเองก็เหมือนกันเราจริงจังมากวางแผนชีวิตอนาคตมีวินอยู่ด้วยกันก็สบายใจเขินแต่ก็ปรับตัวเยอะแต่ก็มีอะไรที่ชอบเหมือนกันอย่างหนังของเราเขาก็จะมาเล่นด้วยครอบครัวว่าไงครอบครัวให้อิสระในการตัดสินใจมีโอกาสได้ไปทานข้าวคุณพ่อคุณแม่เขาก็น่ารักวันนี้มองความรักยังไงเปลี่ยนไปเยอะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราคาดหวังคาดคิดก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการแต่เราอยู่กับวันนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันทำให้เรามีความสุขแค่ไหนตรงนี้สำคัญอนาคตจะเป็นยังไงขออยู่กับวันนี้ก่อนไม่ใช่ไม่มองก็มองแต่เราเป็นผู้หญิงขอพูดประมาณนี้พอก็แฮปปี้ค่ะดราม่าเกิดโชว์ทิฟฟานี่ของเพนเค้กเขมนิดคนสงสัยทำไมตกรอบเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่เซอร์ไพรส์เฟ้นๆเป็นอย่างมากเมื่อนางเอกสาวเพนเค้กเขมนิดปรากฏตัวในรายการ The Masterpiece จัดเต็มการแสดงโชว์สุดยิ่งใหม่ทิฟฟานี่โชว์เพนเค้กจัดเต็มตั้งแต่โชว์เปิดเรียกเสียงฮือฮาให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากซึ่งได้รับคำชื่นชมออกมาอย่างล้านหลามแต่แล้วดราม่าก็เกิดขึ้นเมื่อเพนเค้กไม่ได้ไปต่อทำเอาบรรดาแฟนคลับเสียดายเป็นอย่างมากและงงว่าทำไมไม่ได้ไปต่อหลายคนได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุตกรอบในครั้งนี้ว่าตัวละครที่เพนเค้กสวมบทบาทในครั้งนี้ค่อนข้างเชยโดยเฉพาะช่วงที่ตัดเสียงจากในภาพยนตร์มาแปะเมื่อก่อนซีนนี้อาจจะตลกแต่ปัจจุบันมันเชยไม่ขำแล้วแต่ถึงอย่างไรเพนเค้กก็ทำโชว์ออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วหัวข้อแนะนำคนสนิทใหม่ดาวิกาเคลื่อนไหวหลังดราม่าส่งสัญญาณฟ้องเกรียนอึ้งขุมทรัพย์เมฆรามาสามีหยาดทิพย์มีบริษัทรวมกว่า10แห่งล้วงลับพระเอกสามีแห่งชาติไม่โสดแล้วแต่งงานมานาน15ปีน็อตวิศรุตซื้อของฝากน้องสายฟ้าพายุบอกเลยมีชิ้นเดียวในโลกชา
าวเน็ตขุดอีกคลิปเหตุถามเบลล่าอย่างซีนใหม่ดาวิกาตรงจุดไหนมีประเด็นออกมาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องจากกรณีของสี่สาวมอมิ้นใหม่มิวมากี้ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาเมาส์มอยผ่านช่อง YouTube ย้อนวันๆเรื่องราวของเพื่อนร่วมวงการประเด็นคำถามเจ้าปัญหาเริ่มที่มิวถูกกันซีนที่งานอีเวนต์สมัยที่เข้าวงการบันเทิงแรกๆมิวเล่าว่างานหนึ่งออร์แกไนซ์เตรียมชุดมาให้หน้างานใส่หน้างานเลยเราใหม่มากไม่ต้องฟิตติ้งอะไรก็ได้ได้หมดแต่งตัวเสร็จพอลงไปหลังเวทีอีกคนเขาหายไปแต่งานต้องเริ่มแล้วมิ้นฉันจำได้แล้วตอนฉันเดินอยู่มีคนตะโกนบอกว่าเดินช้าช้ามิวบอกว่าเพราะมีคนหายไปแล้วก็ปรากฏตัวอีกทีตอนอยู่บนเวทีทุกคนแล้วออไปเปลี่ยนชุดนั้นเองจ้าใหม่ซีนนั้นได้จบไปแล้วมาถึงซีนนี้สมมุติมันเป็นจุดที่ต้องโพสเป็นตัววีดาวิก็จะไปอยู่ตรงกลางดาวิก็เดินไปปลายรันเวย์พร้อมม้วนตัวกลับมาอ้าวที่กูมาโพสที่กูทำไมด้วยความที่ไม่รู้จะทำไงหลังจากนั้นชาวเน็ตได้ไปเจอคลิปหนึ่งซึ่งเป็นงานอีเวนต์รวมนางเอกเดินแบบและยังโยงไปที่เบลล่าจนเกิดวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเฮคอมเมนต์ถามด้วยว่าเบลล่าแย่งซีนตรงไหนคลิปชาวเน็ตขุดอีกคลิปเฮถามเบลล่าแย่งซีนใหม่ดาวิกาตรงจุดไหนหัวข้อแนะนำคนสนิทใหม่ดาวิกาเคลื่อนไหวหลังดราม่าส่งสัญญาณฟ้องเกรียนอึ้งขุมทรัพย์เมฆรามาสามีหยาดทิพย์มีบริษัทรวมกว่า10แห่งล้วงลับพระเอกสามีแห่งชาติไม่โสดแล้วแต่งงานมานาน15ปีน็อตวิศรุตซื้อของฝากน้องสายฟ้าพายุบอกเลยมีชิ้นเดียวในโลกเครดิตที่นี่ .com บันเทิงดารา ตู่หงุดหงิดถูกจี้ถามยุบสภาปัดไม่ใช่วันที่21มีนาคมลั่นทำไมต้องยุบวันเกิดผมประยุทธ์หงุดหงิดถูกจี้ถามปมยุบสภาปัดไม่ใช่วันที่21มีนาคมลั่นทำไมต้องยุบวันเกิดผมยันรอทสช.ไม่เกี่ยวชูวิทย์โจมตีพรรคภูมิใจไทยเมื่อเวลา 13:30 นวันที่28กุมภาพันธ์2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ว่าได้พูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดคุยกันทุกเรื่องคอมพานีโลโก้พาวเวอร์ไบสตรีมลิน55เที่ยงคืน16นาที1:18 นเมื่อถามถึงกรณีการมองกันว่านายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาเคลื่อนไหวเปิดเผยข้อมูลโจมตีพรรคภูมิใจไทยเป็นการรับงานมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์กล่าวปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวหรอกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจำเป็นต้องรักษาความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเพราะรัฐบาลร่วมกันมาเกือบ4ปีแล้วในส่วนของพรรคการเมืองผมให้นโยบายไปกับพรรคแล้วว่าจะไม่ไปก้าวล่วงใครทั้งสิ้นเราต้องเป็นสุภาพบุรุษทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาผมไม่ได้ไปก้าวล่วงใครใครจะว่าอย่างไรผมก็เฉยเฉยของผมเพราะถือว่าเป็นเรื่องของการหาเสียงก็ว่ากันไปพลเอกประยุทธ์กล่าวเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็คุยกันตลอดเวลาละจ้าวันนี้ฉันก็คุยกันมาตั้งแต่เช้าแล้วยังรักเคารพเขาเหมือนเดิมนั่นแหละคราวนี้ใครจะพูดอะไรก็ว่ากันไปใครจะเขียนก็เขียนกันไปเถอะจะกี่ร้อยก็ว่ากันไปเถอะเมื่อถามว่าหากอนาคตพรรครวมไทยสร้างชาติได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลห
พูดได้หรือไม่ว่าจะมีพรรคพลังประชารัฐเข้าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็รอไว้ให้เลือกตั้งก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาไม่พูดกันตอนนี้หรอกเขาไว้พูดกันตอนเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ยังไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้นเรื่องของพรรคก็เป็นส่วนของพรรคอยู่ที่ประชาชนจะเลือกมากน้อยก็ว่ากันมาแต่การจะร่วมรัฐบาลนั้นคุยกันทีหลังอยู่แล้วที่ผ่านมาตนก็อยู่ในกระบวนการเหล่านี้ทุกอย่างพูดทีหลังทั้งหมดไม่ใช่พูดกันก่อนเมื่อถามว่าเคยพูดคุยกับพลเอกประวิตรหรือไม่ว่าจะไปร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยภายหลังการเลือกตั้งหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าผมไม่ได้ถามอะไรหรอกก็เป็นสิทธิของท่านแต่ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้พูดว่าจะไปจับมือกับใครท่านบอกกับผมอย่างนั้นท่านบอกว่าไม่เคยไปให้สัญญาอะไรกับใครไว้ทั้งสิ้นเมื่อถามว่าตกลงพลเอกประยุทธ์จะสมัครเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ายังไม่ตอบยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นเมื่อถามถึงกระแสข่าวจะยุบสภาวันที่21มีนาคมพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็เป็นวันเกิดของผมไม่ใช่หรือแล้วทำไมจะต้องยุบในวันเกิดของผมล่ะเมื่อถามว่ากระแสข่าวอาจเป็นเพราะอยากจะให้เป็นของขวัญวันเกิดและต้องการให้โลกจำพลเอกประยุทธ์กล่าวอย่างมีอารมณ์ว่าขอให้เป็นของขวัญของผมเพราะคนเขารังเกียจผมหรืออย่างไรจะให้ยุบสภาเอาผมออกไปเพราะว่าเป็นวันเกิดของผมหรืออย่างไรที่สื่อพูดหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อถามย้ำว่าถ้าไม่ใช่วันที่21มีนาคมจะขยับขึ้นมาเป็นวันที่20มกราคมหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสื่อจะรีบร้อนอะไรกันนักหนาเมื่อถามว่าถ้าเป็นวันที่8มีนาคมจะเร็วเกินไปหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเอาพรุ่งนี้ก็แล้วกันจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้เดินออกจากไมโครโฟนแถลงข่าวทันทีพร้อมบอกว่าพอแล้วเมื่อถามย้ำว่าที่ระบุว่าพรุ่งนี้ก็แล้วกันหมายความว่าอย่างไรพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคำถามก่อนจะรีบเดินขึ้นไปยังห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทันที